วัสดีนะครับเพื่อนที่ติดตามทาง YouTube นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามทาง Facebook ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับการจัดสเปคของ AMD นะครับ Ryzen 7วันนี้เราจะพามาสุดติ่งนะครับสุดติ่งเลยนะครับของเจ้า AMD Ryzen 7กันนะครับว่าสุดๆแล้วนะฮะณตอนนี้วันที่11นะครับมีนา60สุดของมันเลยนะครับสเปคที่มันมีให้ขายเนี่ยมีขายกันบ้านเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก่อนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ให้เลือก CPU cooler นะครับเป็นแบบ liquid color นะครับliquid นะฮะ cooler นะครับไม่ใช่ color จัดไปก่อนเลยฮะชุดน้ำนะครับก็เอาชุดน้ำอะไรดีเอาง่ายๆนะครับก็ของ Thermaltake นะฮะ 16,900 นะครับสุดมาละหรือว่าเอาชุดอื่นก็ได้นะฮะแต่ที่จะแนะนำคือเอาของ Thermaltake นี่แหละเพราะมันสวยดีเอามาไหนAdd to Chart ก่อนอันแรกเราได้มาละ อันที่2นะครับ CPU นะครับ CPU เนี่ยเนื่องจากว่าเราเลือก AMD Ryzen 7นะครับเลือกมันสุดๆเลยนะครับก็คือ Ryzen 7นะครับ 1800X ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็สเปคมันคือ8คอร์16เทรดนะครับความเร็วที่ 3.6 นะฮะแล้วก็เทอร์โบที่ 4.0 นะครับนี่เลือกมันใส่มาได้2อันละแค่2อย่างนะครับชุดน้ำนะครับกับไอ้ CPU เนี่ยรอไป 35,000 นะครับอันถัดมาสตริงของซ็อกเก็ต AM4 นะครับ AM4 นั่นเองนะครับก็เรื่องของ MSI นะครับ MSI X370 นะครับ X Power Gamingไทเทเนียมตัวนี้ไทเทเนียมยังไงตัวนี้สเปคอะไรบ้างนะครับแน่นอนละมันใส่ไอ้เจ้า M4 ได้นะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตของ Ryzen เนี่ย Ryzen นะครับใส่ได้สูงสุดคือ64จิกนะครับแรม4สล็อต64จิกนะครับแล้วก็แรมสามารถใส่ได้ตั้งแต่2133นะครับบัส2133ถึง3200 OC Audio chip เป็นของ Realtek นะครับ ALC 1220นะครับแล้วก็มี 7.1 channel SATA 3พอร์ต SATA 3 6พอร์ต M2 สล็อต2พอร์ตนะครับแล้วก็ M2 สล็อตซัพพอร์ตไทนี้นั่นเองอื่นๆนะครับ PCIe case นี่รองรับทุกอย่างชิป LAN นะครับเป็น Intel นะครับ i211AT ตัวนี้เป็น Gigabit LAN นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB 2.03 พอร์ต 3.1 Type A 5พอร์ตคือพอร์ตธรรมดาเนาะสีแดงๆนะครับ5พอร์ตนะครับ Type C 1พอร์ตแล้วก็ HDMI 1พอร์ตนะครับ Display Port 1พอร์ต Audio Output 5พอร์ตนะครับ 7.1 Channel นะครับ PS2 1พอร์ตสำหรับเสียบเมาส์คีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าหรือว่าเมาส์เกมมิ่งที่ต้องใช้ PS2 เมนบอร์ดขนาด ATX ประกัน3ปีหน้าตาออกไปแนวของโซนหิมะนะครับทะเลทรายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ด้านข้างนะครับมี M2 สล็อตนี่ให้มานะครับด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้นั่นเองหันไปเลือกตัวนี้เมนบอร์ดอ้าว เดี๋ยวเรามาบอกCPU cooler กันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันหายไปนะครับเพราะว่า
มันต้องแปลงใส่นะครับทางเจ้าของเว็บเขาไม่ได้ใส่มาให้นะเราเลยต้องไปใส่อีกทีนึงนะครับ16,900นะเมื่อกี้16,900นะครับอ่ะ VGA นะครับหรือว่าการ์ดจอการ์ดจอเนี่ยถ้าสาย AMD นะสาย AMD ถ้าเป็น RX 480นะครับ RX 480ให้เลือกของเลือกของไหนวะ MSI ไหนวะ MSI นะครับเป็น Armor OC นะครับตัว8จิก8จิกเนี่ยแหละเนี่ย8จิกเนี่ย 9,580 นะครับอันนี้คือสุดของมันละนะครับของ AMD RX 480นะครับแต่ว่าถ้าเอามาสายเขียวนะครับมาสายเขียวมาสายเขียวก็จะเป็นตระกูลของ Nvidia นะครับ Nvidia นะ1000ซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า1080 Ti เท่าไหร่1080 Ti น่าจะมีนะไม่มีเว็บไม่อัปเดตนะครับเอาตัวนี้แล้วกัน MSI Armor OC นะครับว่าตัวคอกมาละตัวนี้แหละ1080 Ti ไม่ได้เอาที่เว็บมันให้มาแล้วกันนะครับอ่ะ2ตัวเสร็จนะครับก็มี AMD Ryzen 7นะครับ 1800X นะฮะเมนบอร์ดเป็นของ MSI X370 นะครับก็ผสมสายเขียวนิดนึงนะครับเป็น Nvidia นะครับ GTX 1080 Armor OC นะครับเป็นของ MSI นะครับแล้วก็ Memory ตัวนี้เป็น DDR4 นะครับเลือกเป็น32จิกนะครับก็ยัดใส่ได้เอาตัวไหนดี3200นะครับบัส3200แล้วกันเดี๋ยว32003200ก็มี2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้มันต่างกันแค่สีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับต่างกันแค่สีก็ราคาต่างกันประมาณ 2,000 น่ะก็เลือกให้เข้ากับเมนบอร์ดนะครับสเปคโดยรวมใกล้เคียงกันนะครับเลือกเป็นอันนี้แล้วกันถ้าใครมีงบอีก 10,000 นะครับสามารถเพิ่มไปได้นะฮะว่าแรมมันได้4สล็อตนะครับเราใส่ไปแค่2นะครับก็32จิกนะครับฮาร์ดดิสก์เลือกเลยนะครับเป็น Western Digital Black 1 TB แค่นี้พอนะครับ Solid State M2 นะฮะเลือกเป็น512นะครับของนี่แหละเพคเตอร์นะครับ M8 PEG นะครับ512ทำไมถึงเลือกตัวนี้ทำไมไม่เลือกตัวนี้เดี๋ยวทำไมดูกันดูรายละเอียดก่อนตัวนี้วิ่งอยู่ 2,500 นะครับทับ 1,500 ตัวนี้ราคาหารครึ่งหารครึ่ง 2,300 ทับ 1,300 นะครับความเร็วไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักจึงเลือกแค่เพคเตอร์ไอ้ตัวนี้นะครับเอามาตัวนี้เอา M2 นะครับเป็นไดบูตนะฮะหรือว่าไดที่ลง Windows นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ของSolid State แบบ M2 เป็นไดบูตนะครับความเร็วในการอ่านหรือว่าความเร็วในการเปิดเครื่องหรือว่าความเร็วในการโหลดข้อมูลก่อนเข้าเกมจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับจึงเอามาแค่เป็นไดรฟ์ที่สำหรับลง Windows เท่านั้นนะครับในที่นี้ผมเลือก512จิกนะฮะก็ถ้าท่านมีงบแค่ไอตัว256นะครับ256ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าตัว200อะไรประมาณนี้240นะครับ240 250นะฮะก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับ
ที่เป็นแบบ M2 นะแล้วก็เราก็มาดูกันว่าความเร็วในการอ่านเขียนเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเจ้าตรงนั้นนั่นแหละว่าถ้ามีความเร็วในการอ่านเขียน500กว่าเงี้ยทับ500กว่ามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมแล้วก็เรามาเลือกนี่2003ทับ1003เนี่ยมันก็เร็วขึ้นมานะครับเพื่อให้รองรับกับการประมวลผล 4K ด้วยนั่นเองจึงเลือกแบบ M2 มาโฮสต์ซัพพลายนะครับเราก็จะเลือกใช้ของแผ่น150วัตต์นะครับเป็นอันนี้แล้วกันส่วนถ้า 1,000 วัตต์นะครับก็มีของ2ยี่ห้อนี้นะครับเอา 1,000 วัตต์แล้วกันเพื่อให้จัดได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโฮสต์ซัพพลายกันว่าโฮสต์ซัพพลายมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเป็นขนาด ATX size นะครับแล้วก็สามารถใส่ไอสล็อตเมนบอร์ดได้1อันนะครับแล้วก็มี6พิน2ช่องนะครับนั่นเองอันนี้แหละ 6,000 นิดๆที่สุดของสายเขียวสมแดงเคสนะฮะเคสเรื่องของเดี๋ยวนะ Thermaltake นะครับผมอยากได้เคสที่มันเปิดข้างหน่อยเอาตัวนี้นะครับ 4,990 รวมหมดแล้วนะครับเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่เราลืมบิวนะฮะเราลืมบิวแป๊บหนึ่งบิวเสร็จนะครับความแรงของมันนะฮะก็สกอร์ที่122แล้วก็เดี๋ยวเรามาเอาตัวของเรามาบวกนะครับ86710บวกกับเจ้าชุดน้ำนะครับตีไป 17,000 แล้วกันนะครับ17,000ก็ชุดนี้ตกประมาณ 13,000 นิดๆนะครับ 13,000 นิดๆยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดของเจ้าลายเซ็น7นะเพราะว่าตัวที่การ์ดจอนะครับ MSI 1080เนี่ยถ้าเป็นตัว TI จะแรงกว่านิดหน่อยแต่ว่าเท่านี้ก็สุดๆแล้วที่เว็บนี้มีขายนั่นเองมีอะไรบ้างประกอบด้วย AMD ลายเซ็น7นะครับ1800X นะฮะแล้วก็มีแรมนะครับคอร์แซร์นะครับ Linear 4 32 GB บัส 3200มี MSI นะครับเมนบอร์ดนะครับ X370 X Power Gaming Titanium นะครับ